ซัดกันเดือดกรณีเบิ้ลปทุมราชโพสต์ถึงนักร้องชอสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมกลายเป็นหนึ่งดราม่าร้อนอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เบิ้ลได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กไล่ยาวเหยียดว่าฝากทุกคนเอ็นดูน้องบอลด้วยนะครับบอลจะมาอยู่กับวงผมเป็นลูกคู่และช่วยเหลือผมเหมือนที่น้องเคยทำกับผมแต่ครั้งนี้จะมาเป็นการอยู่ประจำวงของผมบอลไม่ได้มาอยู่กับผมแต่ถูกปฏิเสธจากใครแต่เขาคือคนที่ผมเลือกไว้ตั้งแต่แรกเพียงแต่น้องมันบอกผมเสนอมันอยากกลับไปดูแลแม่ที่ติดเตียงและอยากทำหน้าที่ในการทำงานต่างๆที่เป็นอาชีพเกษตรกรของลุงป้านะอาจนวันหนึ่งได้ปรึกษาผมผมก็อยากไปทำงานกับบางคนเพื่อเรียนรู้น้องเป็นคนตักหาผมเองว่าจะเอายังไงผมก็แล้วแต่น้องเสมอบอลคือคนที่ผมรู้จักตั้งแต่สมัยเป็นทหารบอลออกจากตรงนั้นมาเพราะอยากมาตามหาฝันผมรู้ว่าบางครั้งการร้องเพลงเพราะมันก็ไม่เท่ากับการมีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์แต่มันก็ไม่เคยท้อมันไม่เคยน้อยใจที่มันไม่เคยดังผมก็รักของผมความกตัญญูของบอลจะบอกทุกอย่างว่าสิ่งที่ผมโพสต์สิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับอะไรมันต้องทำให้มันดังไปกว่านี้เพราะแค่กระแสบางอย่างผมบอกมันเสมอว่ากระแสหรือเป็นการข่าวมันแค่ชั่วคราวแต่การกระทำและความสามารถที่เราโฟกัสกับชิ้นงานต่างๆหากที่เป็นความจริงอยากทำข่าวอยากคอมเมนต์ผมในทางที่ไม่ดีหรืออยากกดหัวเราะก็ได้ครับแต่ครั้งนี้ผมอยากระบายแทนน้องของผมเพราะมันอยากเงียบและก่อนที่ข้อความดังกล่าวจะถูกลบออกไปซึ่งการเอ่ยถึงนักร้องชอนั้นหวยก็ดันไปออกที่โชคลอตแห่หรือโชคมงคลงานนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงในมุมของตัวเองบ้างว่าผมขอใช้พื้นที่ชี้แจงหน่อยนะครับเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยคือผมเอ็นดูน้องคนหนึ่งในโลกโซเชียลซึ่งก็ดูมีแววผมสนใจก็เลยติดต่อไปมาออดิชั่นกับผมไหมน้องก็ตอบตกลงแต่พอถึงเวทีจริงมันเล่นไม่เข้าขากันไม่เหมือนกับในคลิปที่ผมเห็นทางวงก็อธิบายกันดีๆว่าต้องขอโทษที่ทำให้เสียเวลาระหว่างนี้ไปเที่ยวไปกินกับพี่ได้จนจบทัวร์รอบนี้จะให้ค่าเสียเวลาก็ดูไม่มีอะไรนะครับอยู่ๆนักร้องดังก็โพสต์ด่าผมเฉยเลยทั้งที่ผมไม่รู้จักกันทำผมเสียหายไม่ถามทางผมเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ผมก็แค่นักร้องบ้านๆที่พยายามจะทำให้วงมันดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยไม่เข้าใจว่าการไม่ผ่านงานทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่โตและการคัดคนเข้าวงของพวกเรามันไปเกี่ยวอะไรกับคนนอกได้อย่างไรใส่ชื่อผมมาขนาดนั้นไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยเสียความรู้สึกและเสียใจมากครับตัวผมเองพอเห็นข่าวก็รีบประสานคนกลางติดต่อคุณไปเพื่ออธิบายคุณก็บอกไม่สะดวกคุยคุณเป็นนักร้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมารังแกนักร้องตัวเล็กๆแบบผมทำไมไม่เข้าใจจริงๆครับซึ่งลำพังดราม่ารอบที่แล้วคนก็ด่าพวกเราทั้งประเทศมากพออยู่แล้วกว่าจะผ่านมาได้และกว่าจะคนจะเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวันนี้ผมโดนอีกรอบทั้งที่ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครอยู่เงียบๆมาตลอดทำไมคนดังๆใจร้ายกับผมจังครับปล่อยผมร้องเพลงมีความสุขกับแฟนเพลงกลุ่มเล็กๆของผมไม่ได้หรือท่ามกลางกำลังใจมากมายจากคนที่เห็นข้อความของโชคก็เข้ามาแห่คอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องกระทั่งเบิ้ลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งด้วยการโพสต์ขอโทษอีกฝ่ายโดยระบุข้อความว่าขอโทษน้องชอมาณที่นี้นะครับและขอโทษที่ผมเป็นบุคคลที่3และโพสต์พาดพิงด้วยความน้อยใจและใจร้อนแทนน้องนั่นเองส่วนหญิงน้องอีกคนจะเอายังไงกับผมแล้วแต่เขาขอบคุณครับเรื่องราวเป็นยังไงน้องกับเขาน่าจะรู้ดีมากกว่าผมซึ่งจากนั้นทางด้านนัดภรรยาของโชคก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าน้องหญิงคนนั้นหมายถึงนัดก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้รู้ว่าหน้ายังเด็กอยู่อีกอย่างน้องขอคุยกับพี่แล้วก็อยากอธิบายแต่เห็นพี่บอกพี่ไม่สะดวกงั้นขอให้พี่คุยกับทนายของน้องก็แล้วกันนะคะและล่าสุดนัดก็ได้ออกมาโพสต์พาดอีกครั้งในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าอ้าวลบโพสต์กันหมดเลยงงนะโจมตีเราในที่สาธารณะไม่ต้องมาเคลียร์เป็นการส่วนตัวนะคะนี่ไม่เคยยุ่งกับใครเลยไม่เคยอยากดังแต่ก็ไม่เคยยอมเวลาที่โดนทำร้ายเหมือนกันแล้วเจอกันนะจ๊ะพ่อรูปหล่ออีกทั้งยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าโกรธน้อยลงนิดนึงนะบางเรียกนางเรียกฉันว่าน้องอ่ะแต่น้องต้องรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าขอดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะต่างกรรมต่างวาระ
เอาละครับคุณผู้ชมก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ดราม่าใหญ่อีกแล้วนะครับผมงานนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรหากมีอะไรเพิ่มเติมเราจะมารายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับผม